แล้วก็ฝนโปรยปลายนิดนึงค่ะปีนี้หวั่นไหมคะว่าจะมีฝนอะไรอ๋อไม่ค่ะวันนี้ก็เลิกดีค่ะเลิกดีค่ะค่ะค่ะก็เรื่องนี้ก็จะเป็นแนวต้องบอกว่าสมัยใหม่นะคะก็เป็นแนวโรแมนติกคอมเมดี้แล้วก็เป็นเรื่องของสังคมปัจจุบันนะคะก็เป็นความรักที่ต้องติดตามจริงๆนะคะเดี๋ยวต้องให้เจ้าตัวเล่าแล้วก็เป็นเรื่องที่มีอยู่หลายคู่ด้วยกันก็มีความอะไรนะคะมีฆาตกรรมด้วยนะคะต้องบอกว่าครบรสมากๆค่ะนี่ก็ต้อยฝันเป็นไงบ้างในปีนี้ก็ได้มาเจอน้องมิ้นครั้งแรกครับก็รู้สึกดีใจครับแล้วก็ได้มาร่วมงานกับค่ายบอสแคทอีกครั้งด้วยรู้สึกดีใจเหมือนกลับมาบ้านตัวเองครับค่ะก็บทบาทของมิ้นรับบทเป็นต้องหลักนะคะก็จะเป็นผู้หญิงที่เขาเรียกว่าทำงานตั้งใจทำงานขยันแล้วก็จนมีเรื่องราวพลิกชีวิตอะค่ะเลยทำให้ต้องแบบเหมือนมาอุ้มท้องอุ้มบุญค่ะแทนพี่สาวก็เลยจะมีเรื่องราวเกิดขึ้นแบบเยอะแยะมากมายเรียกได้ว่าอย่างที่พี่น้องบอกครบรสทุกรสชาติจริงๆค่ะอย่างเต้ยก็เป็นผู้ชายปากจัดใช่ครับเป็นผู้ชายปากจัดครับเป็นคนที่มีปมครับมีปัญหาทางด้านครอบครัวครับเขาก็เลยพยายามทำทุกอย่างเพื่อให้ตัวเองแข็งแกร่งขึ้นมาแล้วก็ทำทุกอย่างเพื่อเอาชนะครับเป็นครั้งแรกเหมือนกันนะคะปกติเจอกันตามงานอีเวนต์นะคะใช่เป็นครั้งแรกนะคะก็รับบทเป็นกี้ที่เป็นผู้หญิงที่ก็คงหนีไม่พ้นบทแบบสมัยใหม่แล้วก็ตลกอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เป็นผู้หญิงที่คือมันมีความขัดแย้งตรงที่ว่ามีความอคติผู้ชายแต่อยากมีลูกอะไรเงี้ยก็จะทำทุกวิถีทางเพื่อที่จะได้มีลูกแต่ไม่ต้องมีสามีอะไรเงี้ยใช่ค่ะนี่คือบทของพี่ค่ะตื่นเต้นอะไรมากตื่นเต้นไหมก็ตื่นเต้นนะคะจริงๆฉันไม่เคยร่วมมากับบอดแคสต์มาก่อนนี่เป็นครั้งแรกเลยค่ะก็อ๋อก็ดีอยู่แล้วค่ะดังแน่นอนค่ะฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะคะยินดีมากๆค่ะก็ดีใจได้มาร่วมงานกันนะคะยินดีเหมือนกันนะคะทำใจเหมือนกันค่ะแม็กบ้างครับครับผมบ้านหลังใหม่คนก็ตามมองอ๋อครับก็ตื่นเต้นครับตื่นเต้นจนเหงื่อแตกเลยครับตอนนี้ครับก็ดีใจครับดีใจเหมือนน้ำชาเลยได้มีโอกาสร่วมงานกับพี่หน่องสักทีครับผมก็ดีใจจริงๆครับผมเชื่อว่าเหมือนเป็นบ้านที่อบอุ่นเลยครับครั้งแรกของผมก็ทำงานที่ไหนมาก็ตามแต่ว่าถ้าเกิดเริ่มใหม่ที่นี่ก็รู้สึกตื่นเต้นเหมือนเด็กใหม่เหมือนกันครับผมก็กังวลอะไรไหมล่ะครับผมก็กังวลนะครับผมก็กังวลว่าจะทำได้ไม่ดีพยายามคิดอย่างนี้ก่อนครับก็จะพยายามทำกันบ้านเยอะๆนี่ครับผมครับปล่อยได้แอ้วเอ้ยมีหน่อยกันทีก็เช่นเดียวกันน้องใหม่สำหรับบ้านเป็นน้องค่ะน้องใหม่ค่ะกับทางบอดคาสต์ขอบคุณพี่น้องมากนะที่ให้โอกาสเป็นไงคะที่แบบได้ร่วมงานกับพี่น้องตื่นเต้นค่ะเป็นการเล่นรายครั้งแรกด้วยแล้วก็ได้ร่วมงานกับเหมือนนักแสดงที่ทำงานมานานแล้วก็รู้สึกตื่นเต้นมากๆเลยค่ะได้ประเดิมบทร้ายเลยค่ะคิดว่ามันมีความยังไงกับจะยากไหมสำหรับตัวเองอะไรกับบทร้ายจริงก็ต้องไปทำกันบ้านเพิ่มอะค่ะคือส่วนตัวจริงๆชื่อว่าดาราใช่ไหมคะก็เป็นคนที่แอบชอบพระเอกอยู่แล้วด้วยแล้วก็ต้องแบบว่ามาห้ำหั่นกันใช่ค่ะมีคำขอแนะนำอะไรกับพี่หน่องเรื่องการแสดงไลฟ์ตอนนี้ยังค่ะเดี๋ยวก็จะรบกวนด้วยนะคะค่ะรบกวนครับครับครับก็ไปอยู่กันเลยค่ะไลฟ์ครับผมไลฟ์อีกแล้วครับผมอ๋อแต่ว่าเรื่องนี้มันจะไลฟ์ไม่เหมือนกับเรื่องที่แล้วครับเรื่องนี้มันจะไลฟ์เป็นสไตล์แบบถูกสปอยเอาแต่ใจเป็นลูกคนรวยอะไรเงี้ยครับผมเรื่องที่แล้วมันจะเป็นไลฟ์แบบตัวเราคนเดียวไลฟ์ลึกอะไรเงี้ยครับครั้งนี้ร่วมงานกับพี่หน่องเป็นไงครับผมครั้งแรกครับจริงๆเจอพี่หน่องบ่อยมากนะครับแบบเจอตามงานเจออะไรเงี้ยครับก็ดีใจที่โอเควันนึงเราได้มีโอกาสมาทำงานกับทางบอดคาสต์ก็ต้องขอบคุณทางพี่หน่องด้วยครับที่ให้โอกาสครับให้ทำเป็นสุดยอดฝากทั้งหมด
ฝากรักด้วยนะคะก็เราตั้งใจทุกผลงานคุณภาพแล้วก็วันนี้ดีใจก็คือหลายคนนี่คือที่มาเจอกันไม่เคยเจอกันมาก่อนเลยเราก็คิดว่าจะได้อะไรที่แปลกใหม่แล้วก็สนุกสนานแล้วก็เรื่องราวที่น่าติดตามค่ะอยากให้ติดตามนะคะฟ้าฝากรักค่ะ